หรอเป็นกำลังใจจำได้เคยดูไหมคะจำได้เก่ง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 กำลังใจดีมากเลยอะทุกทีไม่ได้ว่าเดินสายทำบุญแบบรัวๆเลยทีเดียวสำหรับเบลล่าราณีแคมเปญก่อนหน้านี้ได้เป็นประธานทอดผ้าป่าถวายวัดสะเกษราชวรมหาวิหารโดยมียอดผ้าป่าทั้งสิ้นอยู่ที่ 8,947,931 บาท 18 สตางค์และทองคำหนัก 4 บาทเพื่อหุ้มเม็ดน้ำค้างยอดพระเจดีย์ภูเขาทองและล่าสุดยังได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีปิดทองคำแท้เต็มองค์สมเด็จพระนางพญาองค์ใหม่วัดราชบูรณะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอีกทั้งยังเดินสายต่อไปทำบุญกับคุณแม่ที่จังหวัดลำพูนอีกด้วยค่ะล่าสุดก็ปรากฏภาพที่ทำเอา FC ต่างชื่นชมในความมีน้ำใจของเบลล่าได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจออฟธนกฤตที่โรงพยาบาลลำพูนนอกจากนั้นยังมอบเงินช่วยเหลือให้อีกจำนวน 20,000 บาทหลังจากเคยช่วยเหลือมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนจำนวน 50,000 บาทพร้อมกับพูดให้กำลังใจซึ่งออฟก็มีอาการดีใจและยิ้มตลอดเวลาด้วยค่ะดูแล้วเป็นกำลังใจให้ท่านจำได้เคยดูไหมคะจำได้เก่ง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 กำลังใจดีมากเลยอะทุกทีไม่สำหรับออฟธนกิจวุฒิโรทองอดีตดาราหนุ่มเรื่อง16ห้าว19เดือดชาวจังหวัดลำพูนเป็นนักแสดงหน้าใหม่ค่ะในขณะนั้นนะคะแต่ขณะกำลังจะกลายเป็นดาราดาวรุ่งเนี่ยเมื่อวันที่2เมษายน2565ปรากฏว่าออฟได้ขับรถกลับบ้านหลังจากไปร่วมเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง16ห้าว19เดือดได้ถูกหญิงสาวเมาแล้วขับรถเก๋งชนจนกลายเป็นเจ้าชายนิทราเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี2565บุ๋มปนัดดาได้เล่าว่าเบลล่าราณีได้เคยแอบโอนเงินให้คุณแม่น้องออฟ 50,000 บาทเป็นการส่วนตัวผ่านพี่บุ๋มโดยตรงแต่พี่บุ๋มอยากให้คนที่รักน้องเบลล่าได้ทราบว่าน้องใจบุญแค่ไหนจึงนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อทุกคนจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ